สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับตามโพลของมหาวิทยาลัยหอการค้ามาดูผลกันนะครับลักษณะการใช้จ่ายในปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วบ้างหรือไม่ถ้าเอาธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะไม่แตกต่างนะครับลักษณะการใช้จ่ายออกมาเนี่ยจะเป็นการจัดเลี้ยงทำบุญซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้านะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ย 11.6% ไปที่การท่องเที่ยวซื้อเสื้อผ้ารองเท้า 13.5% แต่ว่ามากกว่านั้นไปที่การทำบุญนะครับ 16.6% มากที่สุดไปที่การจัดเลี้ยงจริงจัดเลี้ยงก็เหมือนทำบุญนะฮะ 29.1% นะครับนี่คือพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามโพลของหอการค้าคราวนี้มันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่มันเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนถึงกำลังซื้อของประชาชนคนทั่วไปแล้วก็สะท้อนถึงภาวะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปี55ที่ผ่านมาด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือ 49% เพิ่มขึ้น 41.5% เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งนึงนะฮะใครบอกว่าเศรษฐกิจปี55ไม่ดีถ้าคนนั้นใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่มากกว่าปีที่แล้วถึงเกือบครึ่งนึงเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นมีกำลังซื้อมากขึ้นในปีนี้อย่างน้อยมีขึ้นบ้างหรือมีขึ้นถึง 41.5% ที่มีกำลังซื้อลดลงนะครับ 8.7% ไปดูพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เทียบจำนวนสิ่งของสินค้าที่ซื้อเนี่ยนะฮะซื้อของขวัญให้คนนะซื้อของไปฝากคนซื้อของทำบุญเนี่ยจำนวนชิ้นนั้นซื้อน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น 18.1% เองนะฮะลดลง 21.4% ไม่เปลี่ยนแปลง 60.5% ก็หมายความว่าของมันแพงขึ้นนะฮะใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าไปมาซื้อของไม่มากขึ้นซื้อของน้อยลงแต่ว่าข้อสุดท้ายผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดนะฮะเงินส่วนใหญ่ที่ประชาชนนั้นยังใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ใช่เงินที่มาจากการออมมาจากการออมเพียงแค่ 24%มาจากโบนัสสิ้นปีใครบอกว่าแจกโบนัสเยอะก็บริษัทรายใหญ่แจกโบนัสเยอะอันนั้นจริงรายได้พิเศษเยอะ 10.4% แต่ว่าหลักๆยังมาจากรายได้ปกติเงินเดือนในแต่ละเดือนนะฮะถ้าคุณใช้จ่ายเงินจากเงินเดือนโดยที่ไม่ใช้จ่ายเงินจากโบนัสแสดงว่ามันก็เข้าเนื้อพอสมควรเพราะเป็นรายได้ตามปกตินะครับที่คุณต้องบางทีต้องแบ่งไว้ใช้ในส่วนอื่นที่สำคัญกว่าก็น่าสนใจนะครับเป็นโพของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าออกมาในช่วงนี้แต่ว่าโดยรวมก็คือเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ 41.5% บอกว่าเยอะขึ้นซึ่งก็สะท้อนว่า GDP ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ไม่แย่นักอาจจะแย่เฉพาะในภาคของการส่งออกแต่ว่ากำลังซื้อของคนในประเทศนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาในภาคเอกชนด้วยนอกเหนือไปจากภาครัฐถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับเมื่อกี้จะให้ดูปกนี้นะฮะ Nation อันนี้ Nation ธรรมดาก่อนผมแปลกใจว่า Nation ให้ Person of the Year กับกลุ่มของคุณประมลสุทธิวงศ์นะฮะสารต่อภารกิจของคุณดุสิตดลธนาครการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย Anti Corruption Organization of Thailand ACT เนี่ยควรจะได้ Person of the Year เหรอฮะคือปัญหาที่ใหญ่สุดในเมืองไทยคือคอร์รัปชันเหรอฮะผมคิดว่านี่เป็นการคิดอยู่ในกรอบเดิมๆมากจนเกินไปมันก็เป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สุดหรือเป็นเพราะว่านี่คือกลุ่มที่กล้าสู้และพ่ายแพ้ต่อคุณสรยุทธนั่นคือเหตุผลที่เนชั่นให้กลุ่มของคุณประมล ACT เป็น Person of the Year หรือเปล่าคือกล้าชนกับสรยุทธแต่ว่าชนแล้วไม่ได้ถอยแต่ว่าคุณสรยุทธก็ไม่ถอยแล้วปรากฏว่าคุณสรยุทธชนะก็ไม่รู้ว่าจะให้ Person of the Year ได้หรือเปล่าสำหรับฝ่ายที่ไปพ่ายแพ้ต่อช้างใหญ่ที่เลือกที่จะชนพูดถึงเนชั่นเขามีซัพพลีเมนต์วันนี้น่าสนใจนะผมจะลองอ่านดูเป็นพม่า New Kid on the Block นะพม่านั้นควรที่จะรับความสนใจในมิติของการสร้างประชาธิปไตยใหม่ๆหลังจากที่ปกครองแบบเผด็จการทหารมานานแต่พม่าไม่ได้เป็นโอกาสในการสร้างกำไรทางเศรษฐกิจขนาดที่คนนั้นพูดถึงคือมันก็ไฮป์กันมากเกินไปไฮป์มากเกินไปพอๆกับ AEC คือมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบสวยหรูเพอร์เฟคแล้วก็น่าลงทุนขนาดที่คนนั้นพูดถึงแน่นอนมีอนาคตแต่ว่าถามว่าระดับของการพัฒนาพม่าอยู่ที่ไหนยังล้าหลังไทยมากหลายสิบปีนะหลายสิบปีไปดูเล่ม Nation สุดดีกว่านะครับป๋าเปรมนะครับอวยพรก็เป็นคำอวยพรที่ถือว่าครั้งนี้อาจจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นในเมืองไทย
แต่เนชั่นก็ยังหามุมอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าก็รู้กันอยู่ทำได้ก็แค่ขั้นยันนะก็วิเคราะห์กันเองแล้วกันว่าเนชั่นหมายความว่าอย่างไรมติชนสุดสัปดาห์นะครับปกติแล้วทุกคนจะอยากเป็นบุคคลแห่งปีนะฮะแต่ว่าเป็นบุคคลแห่งปีในปีนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพคู่นี้โดนข้อหาจาก DSI ฆ่าคนตายนะฮะหรือออกคำสั่งที่นำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนส่วนด้านล่างมติชนก็ยังอุตส่าห์แซวท่านวอนะครับว่าทั้งสองท่านนี้ต้องไปฟังท่านวอสวดข้ามปีสยามรัฐนะครับก็ไม่รู้ฮะไม่รู้จะตีความไงสยามรัฐก็สยามรัฐตามเคยผมชอบโลกวันนี้วันศุกร์มากกว่านะฮะโลกวันนี้วันศุกร์ปีใหม่ Thai People of the Year คุณอภิสิทธิ์อันนี้อาจจะไม่แฟร์สำหรับคุณอภิสิทธิ์นะฮะเมื่อเช้าผมนั่งจัดรายการ Wake Up Thailand แล้วผมบอกว่าอันนี้ไม่แฟร์ต่อคุณอภิสิทธิ์ในขณะที่ World People of the Year เป็นคิมจองอึนแต่มีพิธีกรร่วมดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งหันมาบอกว่าสงสัยอันนี้จะไม่แฟร์ต่อคิมจองอึนเพราะว่าคิมจองอึนนั้นยังไม่มีผลงานที่แย่เท่าคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโลกวันนี้ก็ไม่ตกประเด็นเสมอนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของเมสยายแน็กซึ่งเป็นเหมืองทองแดงที่มีโอกาสที่จะใหญ่อันดับ2ของโลกนะแต่ในขณะเดียวกันมีโบราณสถานวัตถุโบราณสถานของพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมากจะทำอย่างไรดีนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ที่สัมผัสได้จริงที่แมกนัมคาเฟ่11มกราคมนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวได้ไปฝึกกับโค้ชระดับโลกได้ไปดูพรีเมียร์ลีกได้เรียนรู้การเป็นนักเตะมืออาชีพกลับมาชีวิตก็เปลี่ยนไปความฝันที่จะเป็นนักเตะอาชีพวันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นให้ได้คนเคยถามหนูว่าเป็นผู้หญิงจะเล่นบอลไปทำไมถ้าวันนี้มีคนถามหนูอีกหนูจะตอบเขาว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากหาเงินเลี้ยงครอบครัวเด็กหญิงนิพพาวันปัญโยสุขนักฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยพรสวรรค์ถูกค้นพบจากโอกาสกีฬาเสริมสร้างคุณค่าพัฒนาเยาวชนมูลนิธิไทยคมส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสทางการกีฬาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดมูลนิธิไทยคมมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV Global Village สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนชมเหตุการณ์สำคัญในรอบปีที่ผ่านมารับรองว่ามีหลายเรื่องที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนค่ะติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่31ธันวาคมนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง True Vision ช่อง67และ79ทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th ค่ะ
ื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็น2ชั่วโมง 7:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นอร่อยไทยใครทำก็อร่อยที่เรียกว่าเมสยายแนกนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับประมาณ40กิโลเมตรจากเมืองคาบูลนะครับในประเทศอัฟกานิสถานอยู่ในจังหวัดที่มีชื่อว่าลูเกอร์ในขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะเป็นเหมืองที่จะขุดทองแดงอันดับใหญ่อันดับ2ของโลกมีการกล่าวขานว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็จะมีโบราณสถานที่ควรที่จะรักษาไว้นะครับมีพระพุทธรูปมีการบอกว่ามีพุทธรูปถึง400องค์ด้วยกันแล้วก็อาจจะมีเป็นโบสถ์นะครับซึ่งใหญ่ถึง100เอเกอร์อยู่ข้างใต้นะแต่ว่าคราวนี้บริษัทของจีนเนี่ยที่มีชื่อว่า China Meteorological Group เนี่ย MCC ได้สัมปทานจากรัฐบาลอัฟกานิสถานไปขุดนะอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดเขาทำลายพื้นที่เนี่ยโบราณสถานที่วัตถุที่ต้องรักษาไว้ก็จะถูกทำลายไปด้วยเรื่องราวนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ World Update นะครับคุณพันนิกาวานิชนะครับสวัสดีครับคุณพันนิกาครับสวัสดีค่ะพอจะเล่านิดนึงได้ไหมว่าแมสยายแนกนี่มันมีความสำคัญอย่างไรทำไมมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เหลือเกินอยู่ในอัฟกานิสถานค่ะคือมันอาจจะต้องเรียกว่าสมัยต้องย้อนไปสมัยก่อนที่เป็นพุทธกาลหรือก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยตรงนั้นเป็นดินแดนที่ติดกันหมดระหว่างอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานคือเป็นแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นพุทธภูมิเพราะฉะนั้นก็จะมีโบราณสถานพุทธเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปถ้ายังจำกันได้คือพระพุทธรูปบามิยันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกรัฐบาลตอริบานทำลายไปก็อยู่ที่อัฟกานิสถานก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกันอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอันนั้นจะอยู่ห่างจากเมสยายแนกใช่ไหมฮะห่างที่ตอริบานเคยทำลายไปค่ะแต่ว่าเมสยายแนกก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ว่าเป็นพุทธสถานที่สำคัญมากๆพอๆกับบามิยันซึ่งมีเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ข่าวว่ามีพระพุทธรูปมีถึง400องค์ใช่ค่ะมีโบสถ์อยู่ข้างใต้เรียกว่าบามิยันนี่คือใหญ่แต่ว่าตรงเมสายนักนี่คือเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะเป็นพุทธสถานเท่านั้นนะคะเขานักวิชาการนักโบราณคดีเขาขุดลงไปเขาบอกว่าเจอตรงที่เป็นใต้โบราณสถานพุทธเนี่ยลึกลงไปอีกก็เป็นโบราณสถานที่เป็นเก่าแก่กว่า 5,000 ปีเป็นยุคสัมฤทธิ์เลยค่ะเรียกว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะนี่ความสำคัญสำหรับนักประวัติศาสตร์ผู้ที่ต้องการรักษาโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยผู้ที่นับถือศาสนาพุทธด้วยซ้ำไปเนี่ยอันนี้พื้นที่ต้องอนุรักษ์ไว้ใช่มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือไม่ศาสนาพุทธก็เรียกว่าเป็นสำคัญทางในฐานะเป็นมรดกโลกเขามีความเคลื่อนไหวที่จะให้จัดการให้ตรงนี้เป็นมรดกโลกด้วยเพื่อจะรักษาตรงนี้เอาไว้ค่ะทางสหประชาชาติว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคือตอนนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่ามีการเคลื่อนไหวจากชาวพุทธแล้วก็ทั้งไม่ใช่ชาวพุทธแต่ห่วงใยโบราณสถานแห่งนี้เขาไปเข้าชื่อกันที่ change.org เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ให้คนไปรณรงค์แล้วก็ต้องการที่จะให้ที่เนี่ยได้รับการคุ้มครองจากยูเนสโกซึ่งตอนนี้ได้แล้วประมาณ 60,000 กว่ารายชื่อเขาต้องการถึงแสนรายชื่อค่ะแต่คิดว่าทางยูเนสโกก็น่าจะหลังจากที่มีการยื่นรายชื่อนี้ไปยูเนสโกก็น่าจะเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการออกมาประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นหากยูเนสโกเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้ามาแล้วก็ให้พื้นที่เมสยายนักนั้นเป็นมรดกโลกยกตัวอย่างคือแน่นอนว่าถ้าได้เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายคุ้มครองพิเศษที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปทำเหมืองตรงนั้นและเกิดจะต้องทำลายโบราณสถานตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากก็จะอาจจะต้องมีองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าไปดูตรงนั้นนะคะเหตุผลที่คุณพนิกาได้นำเสนอเรื่องนี้ในรายการ The Chat Room ก่อนหน้านี้แล้วก็ในวันนี้เพราะว่าทางมีกลุ่มคนไทยที่ไปช่วยกันรณรงค์เพื่อที่จะรักษาพื้นที่นี้ไว้เรื่องนี้เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมมากถึงไปเล่าให้ฟังกันที่แชทรูมแล้วก็จะเล่าให้ฟังอีกรอบว่าการที่เข้าชื่อที่ change.org ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะตอนแรกคนที่เริ่มเนี่ยเป็นคนอัฟกานิสถานที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้โด่งดังทางต่างชาติมากถึงขนาดในเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยมีคนเอามาโพสต์กันในเว็บสังคมออนไลน์มีการตั้งเพจ Facebook ไปโพสต์กันในพันทิปแล้วเกิดกระแสที่คนไทย
มีการตื่นตัวกันมากเพราะว่าได้บทเรียนมาจากบามิยันที่ถูกทำลายไปนะคะก็ไปเข้าชื่อกันกลายเป็นว่าคนไทยเป็นคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงชื่อในการลงชื่ออันนี้ที่เขาจะยื่นต่อประธานาธิบดีอัฟกานิสถานนะคะมีสองการร่วมลงชื่อคือยื่นเรื่องต่อประธานาธิบดีอัฟกานิสถานซึ่งอันนั้นสำเร็จไปแล้วทางรัฐบาลอัฟกานิสถานเขายอมรับปากแล้วที่จะยังไม่ทำลายโบราณสถานแห่งนี้ในเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าชะลอไว้ก่อนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าการเข้าชื่อนั้นก็สำเร็จไปแล้วจุดหนึ่งก็คือไม่มีการทำลายโบราณสถานนั้นที่ตามกำหนดเดิมเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานเขายอมชะลอโครงการนี้ไว้แต่ว่าสัมปทานที่เขาให้กับบริษัทของจีนเนี่ยมันเป็นสัมปทานยาวนะผมได้ข่าวว่ายาวถึง30ปีใช่ค่ะยาว30ปีแล้วมูลค่าก็ไม่ใช่น้อยๆ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาคงไม่ปล่อยง่ายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเจรจากันก็คือทางภาคประชาสังคมของไทยแล้วก็รัฐบาลอัฟกานิสถานรัฐบาลไทยเนี่ยเราก็อาจจะมียูเนสโกด้วยจะคุยกันยังไงที่จะให้ร่วมมือกันให้ทางบริษัทเหมืองรัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยประนีประนอมที่จะอาจจะมีการไม่ต้องทำลายโบราณสถานตรงนั้นแต่ว่าทำเหมืองไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการทางอเมริกาเขาก็ตื่นตัวกันมากแล้วเขาเคยมีการคุยกันที่จอห์นฮอปกินส์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐว่าตรงนี้อาจจะกลายเป็นจุดที่เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะทำให้เป็นที่กรณีศึกษาว่าคุณสามารถทำเมืองไปด้วยได้แต่ว่าก็รักษาโบราณสถานไปด้วยได้เหมือนกันทางสหรัฐได้ไปกดดันอัฟกานิสถานบ้างไหมฮะจุดยืนของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่มีการกดดันอะไรอย่างเป็นทางการแต่ว่าสถานทูตสหรัฐเองเนี่ยให้เงินช่วยเหลือเพื่อที่จะรักษาโบราณสถานแห่งนี้ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเขาก็คงที่จะดำเนินการเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าทางด้านกลุ่มนักวิชาการซึ่งมีอิทธิพลพอสมควรในสหรัฐเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะผมยังจำภาพได้ตอนนั้นที่ทาลิบันเขาระเบิดหนึ่งในพระพุทธรูปใหญ่ๆแล้วดูเป็นภาพที่เห็นแล้วแบบน่าเกรงกลัวมากแต่ว่ารัฐบาลฮามิดคาซายในปัจจุบันเนี่ยมีจุดยืนที่แตกต่างแล้วเข้าใจว่าเขาพยายามอนุรักษ์ไว้นะครับถ้าคนจะเข้าไปที่เว็บไซต์เมื่อกี้ที่คุณบรรณิกาพูดถึงเว็บอะไรนะ change.org ค่ะ change ธรรมดา change เปลี่ยนเนี่ยค่ะ change.org แล้วก็ช่วยกันล่ารายชื่อได้ใช่เข้าไปลงชื่อได้เข้าไปใน change.org แล้วคุณก็เซิร์ชคำว่า mesinak mesaynak ก็จะเจอที่เป็นแคมเปญชนิดเลยมี2อันก็อย่างที่บอกว่าอันที่รณรงค์ที่จะเข้าชื่อให้ประธานาธิบดีฮามิดคาไซอันนี้ก็ค่อนข้างจะสำเร็จไปแล้วแต่ว่าก็เข้าไปลงชื่อกันได้อีกแล้วก็อีกอันนึงที่จะให้ยูเนสโกเข้ามาเล่นเรื่องนี้อันนี้ยังคงลงชื่อกันได้ต่อไปค่ะคนที่สนใจก็เข้าไปลงกันได้เลยที่ change.org ครับขอบคุณมากนะครับคุณพนิกาครับค่ะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดู Daily Quote ครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผมชื่อนายกลมเกลียวครับใครก็กลมเกลียวหลอดตะเกียบแบบเกลียวเบอร์5สวยจริงคุ้มจริงชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าตอนที่รู้ว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรู้สึกสิ้นหวังก็พูดได้ค่ะคุณก็สามารถร่วมกับเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้เพราะทุก1กล่องของกะทิ UHT ตราชาวเกาะมอบ50สตางค์แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้วันนี้ถึง31ธันวาคม2555นี้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของชีวิตคือการให้ชีวิตครับอัมพลฟู้ดสปิตไฟร์ออนเดอะฮาริคานยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 10:00 นทาง Voice TV
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ที่นครลอสแองเจลิสก็มีโครงการให้คนที่มีอาวุธอยู่ในครอบครองมีปืนเนี่ยนะฮะเอาปืนไปคืนให้กับทางรัฐบาลแล้วก็จะได้เป็นบัตรกำนันได้เงินมาใช้นะครับคราวนี้มีคนนึงฮะคือไม่ได้โจ๊กของจริงนะฮะเอาเนี่ยฮะ RPG Rocket Propel Grenade นะฮะแบบที่เขาไว้ใช้ในสงครามเนี่ยไปให้รัฐบาลก็งงก็อึ้งกันไปว่าในอเมริกาเนี่ยซื้อ RPG ได้ง่ายขนาดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการคือปัญหาในอเมริกาคือต่อคน100คนมีปืนทั้งหมด89กระบอกนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยต่อคน100คนเนี่ยมีคนมีปืนเพียงแค่1คนในเมืองไทย16ต่อ100นะฮะตามชาร์ตนี้ในสวิส6ต่อ100นะในอังกฤษหรือเวลส์ก็6ต่อ100นะฮะมีแต่สหรัฐอเมริกานี่แหละที่มีสิทธิ์ในการถือครองอาวุธแล้วคนก็ซื้อปืนอัตโนมัติปืนกลปืนอะไรซื้อหมดแล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมซึ่งในที่สุดแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะว่าความพยายามที่จะแก้กฎหมายในที่สุดก็จะถูกกล่าวว่าเป็นคนที่แอนตี้รัฐธรรมนูญอเมนเมนต์ที่2นี่คือปัญหาใหญ่ในสหรัฐนอกเหนือไปจากนั้นนิวยอร์กไทมส์เพิ่งมีบทความแชร์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเกม EA เนี่ยนะ Electronic Arts ซึ่งผลิตเกมที่คุณเล่นอยู่แทบจะทุกเกมที่คุณรู้จักเนี่ยนะ EA ทำเนี่ยกับบริษัท MCM Family แล้วก็ Magpul MCM Family นั้นผลิตปืนขายปืน Magpul นั้นขายกระสุนนะฮะกระสุนเป็นแมกกาซีนเลยนะฮะยิงได้ทีเป็นร้อยๆนัดเนี่ยแม็กพูลกับแม็กมิลเลนเนี่ยเขาทำเว็บไซต์ร่วมกันกับ EA เชื่อมโยงจากเกมที่เยาวชนนั้นเล่นลิงก์ผ่านไปที่เว็บที่จะซื้อปืนได้เชื่อไหมฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโอ้โหมันแย่มากนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงก็ในส่วนอเมริกาก็จะพังเพราะว่าเมนเมนที่2ซึ่งไม่ยอมแก้ไขกันเป็นปัญหาที่ขนาดบารักโอบามาพยายามที่จะทำนะสภาคองเกรสสสสว Republican ก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดในสหรัฐณเวลานี้จริงๆใหญ่กว่า Fiscal Cliff ซะอีกมาที่ Daily Quote ในวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ Cloud Atlas นะคุณเอกสิทธิ์หนุนพักดีบอกว่าการต่อสู้ให้พ้นจากโครงสร้างที่บังคับให้ผลิตก็คือการปฏิเสธที่จะผลิตปฏิเสธโครงสร้างการผลิตวิธีที่มนุษย์ในสังคมนำมาใช้ก็มีตั้งแต่หนีจากนายตายจากโลกป่วนองค์กรปฏิเสธการพัฒนาปฏิวัติแต่สิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่อง Cloud Atlas นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มชนเผ่ากับสาวอารยะ Prescience ที่ถึงจุดหนึ่งทางออกของล้าหลังและก้าวหน้าอยู่ที่การหลวมรวมกันมากกว่าแบ่งแยกนั่นคือทอมแฮงส์กับแฮลลี่เบอร์รี่ที่เลือกที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะแต่คำถามคือมันเป็นไปได้จริงหรืออย่างไรหรือมันเป็นเพียงแค่แฮปปี้เอนดิ้งสำหรับหนังเรื่องนึงแต่ในความเป็นจริงนั้นมันต้องหนีจากนายตายจากโลกป่วนองค์กรปฏิเสธการพัฒนาหรือปฏิวัติเออเดลี่พิกนะฮะผมตกลงคุณเอกยุทธอัญชันบุตรเนี่ยใช้ทนายคนเดียวคุณสุวัสดิ์อภัยพักซึ่งเป็นทนายของคุณสนธิลิ้มทองกุลผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเอกยุทธกับคุณสนธิมีปัญหากันอยู่หรือดีกันแล้วหรือไม่ดีกันแต่ว่าใช้ทนายคนเดียวกันได้นี่ก็แปลกนะฮะก็คุณสุวัสดิ์อภัยพักก็คงอย่างที่เขาตั้งชื่อคุณอภิสิทธิ์ในสภารับเละนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ